คนคนนั้นเป็นผู้บรรลุธรรมมันจะเป็นบาปกรรมแก่ตัวซวยสิครับทั้งนั้น คิดไม่ดีก็บรรลุธรรมเลยซวยสิครับทีเนี้ยร้องสิ นะครับซวยสิครับไม่รู้ว่าแต่ไปคิดไม่ดีกับคนที่เขาบรรลุธรรมเลยซวยเลยล่ะครับไม่รู้ ซวยนักโคตรเง่าเลยซวยกันหลายรุ่นคนนะเดี๋ยวไม่ได้นะกับพระอรหันต์เนี่ยมันมีหรือเปล่าต่างหากผมว่ามันไม่มีพระอรหันต์เดินดินเนี่ยผมว่ามันไม่มีถ้ามีบอกจะขอแต่ตัดขาเห็นไหมพูดไปอย่างนี้แล้วกลัวทําไมล่ะก็รู้ว่ามันไม่มีมีไหมพระอรหันต์เนี่ยมีบอกขอแต่ตัดขาทีวะใส่เขาว่าด้วยก็ลุงรู้ว่ามันไม่มีไม่กล้าพูดอย่างนี้ได้ถ้ามีก็โชว์ตัวสิครับขอแต่ทีอันนี้จริงใช่ไหมฮะที่ว่าเนี่ยนะฝากเอาไว้กรุณาขบเนาะไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีมันยากตรงที่เราไม่รู้เนี่ยครับความไม่รู้ก็คืออวิชชาครอบงำเนี่ยครับโอเคสิ่งนี้เนี่ยลุงก็พูดจังนะว่าฟังใหม่ครับฟังมันเป็นชุดภาษาให้ได้นะฟังมันเป็นชุดภาษานะมีอยู่สองสามชุดต่อไปนี้คือหนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราดีที่สุดรับได้ไหมครับคำนี้นี่ข้อที่หนึ่งเลยมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราดีที่สุดรับได้นะสองมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จักพระอรหันต์ดีที่สุดข้อหมายเหมือนกันสามมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวดีที่สุดจบต้องแปลไหมไม่ต้องแปลสรุปเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราดีที่สุดเช่นร่างกายของเราใจของเราและจิตของเราจบข่าวนะครับจบนะจบนะเห็นไหมมันก็มาชัดคมลึกลึกคมชัดตรงนี้แหละครับเข้าใจไหมชัดนะไม่ต้องแปลอีกต่างหากแมนบอลุงหน่าว่างั้นนะเพ่หนูรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยค่ะ